ครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาผู้ชมมาชมเหรียญนะของเขาสุนโมครับสำนักปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ติเล็กนะครับวันนี้มีหลายแบบไหมหลายคนถามนะไม่ใช่มีหลายแบบแต่มีหลายอย่างวันนี้เอามาดูกันให้แบบจะแบบเต็มๆแบบเยอะๆเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวอธิบายกันทีหลังให้ชมก่อนนี่คือเหรียญอะไรแล้วก็มีเหรียญอะไรบ้างนะครับเหรียญที่ไม่ตัดปีกนะให้ดูนะไม่ได้จำหน่ายนะครับที่วัดเนี่ยนะเพราะถือว่าเป็นเหรียญที่สุดยอดเลยท่านผู้ชมนี่คือเหรียญไม่ตัดปีกชัยชนะนะครับเบอร์หนึ่งโค้ดเบอร์หนึ่งเลยนะครับที่เก็บไว้ทางวัดนี่นะครับหลังจานนะโค้ดต่อลึกนี่ก็ปลอมกันไม่ได้แล้วกันนะฮะตอกลึกขนาดนี้ท่านผู้ชมนี่คือสุดยอดของวัตถุมงคลราคาหนีบขึ้นไป12,000แล้วนะครับจากเหรียญราคา2,999ในของปี52นะครับเหรียญชนะชัยตรงนี้ดีดขึ้นไปแพงมากที่วัดก็ไม่มีของละเอามาให้ผู้ชมได้ชมได้ดูนะนี่คือโค้ดเบอร์หนึ่งเดี๋ยวมีชีวรอยู่ด้วยอ่ะไปด้วยกันเลยให้ดูนะไว้หนึ่งเดียวตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่คือเหรียญสุดยอดนะที่แห่งเขาสุนโมถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งก็ว่าได้ที่ดังนะมียังมีรุ่นหนึ่งอีกนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่มีเท่านี้นะเดี๋ยวผมให้ดูคู่กับรุ่นหนึ่งของปี50แล้วกัน50นี่ออกมารุ่นหนึ่งแต่ว่าชนะชัยเนี่ยออกปี52นะออกปี51ถึง52นี่แหละนะครับท่านผู้ชมที่ดังเปียงปางอันนี้คือรุ่น1ข้างล่างจะเขียนมาเลยรุ่น1ท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับนี่ไม่มีฮะมีแต่ยันปั๊มอย่างเดียวไม่มียันจานนะนี่รุ่น1ไม่ดังเท่ากับรุ่นที่ออกเป็นชนะชัยนะนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นเหรียญคู่บารมีแข่งเขาสุดน้ำโมนี่คือตะกรุดรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะทองสองบาทนะครับดอกละ10,000นะตอนนี้นะครับท่านผู้ชมที่ดอกเบาๆก็ยังมีนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมให้ดูแบบของหนักนะของหนักของชัดแล้วก็อันที่เห็นขาวๆนี่ก็เป็นตะกรุดเหมือนกันแต่เป็นไผ่ตันนะครับเป็นไผ่ตันนะครับไหลเหรียญนะแล้วมีโอกาสให้ผู้ชมได้ชมแล้วก็มีหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นแล้วก็จริงๆเราไม่อยากแกะออกแกะกันเลยนะถ้าไม่แกะก็จะมองไม่เห็นชัดเพราะแกะไปแล้วมันโดนเหงื่อโดนเหรียญก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่พุทธคุณต่างๆนะผู้ชมนะผมว่าสุดยอดของวัตถุมงคลเนี่ยอะไรจะเกินของตะกรุดแล้วก็จะเกินนี่เป็นไปไม่ได้นะเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญหลายรุ่นมีให้เช่าบูชาแต่ที่ทางวัดเนี่ยก็มีรุ่นที่ทางวัดสร้างนะครับที่ทางวัดไม่ได้สร้างเขามาจะโยมมาให้เสกหรือมาขอจัดสร้างนะพูดง่ายๆมาขอจัดสร้างก็มีนะปะปนกันไปท่านผู้ชมชมก็ต้องดูเอาละกันนะยังไงก็สอบถามมาที่วัดนี่แหละแล้วจะตอบได้ทุกคำถามนะครับว่ารุ่นไหน
เป็นรุ่นไหนรุ่นไหนไม่ใช่รุ่นไหนตอบตรงฮะถามตรงตอบตรงนะครับแล้วก็เหรียญที่เป็นตาโร่รุ่นชายมงคลรุ่นเล็กก็มีนะครับอยู่ตรงนี้นะชายมงคลส่วนเล็กผมไม่ได้ออกจากนี่ขอโทษทีนะไม่ได้ออกจากนี่เพราะกลัวมันช้ำอ่ะกลัวมันช้ำไม่ช้ำอะไรหรอกพอโดนเหงื่อแล้วมันจะเปลี่ยนสีมันจะเปลี่ยนไม่ใสปิ๊งเหมือนที่เราใส่กับซองพลาสติกไว้ท่านผู้ชมนะก็เลยไม่ได้อนุญาตไม่ได้เอาออกมานี่แหละไม่ต้องเอาออกมาโชว์นะนี่ฮกลกซิ่วนะครับอยู่ในถุงฮกลกซิ่วนะครับฮกลกซิ่วเป็นยังไงบางคนข้องใจอยากรู้นะก็เป็น168นะเลขมงคลนี่แหละภาษาจีนก็บอกว่ารวยไม่หยุดรวยลูกเดียวเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวพอพูดถึงแล้วแกะให้ดูก็ได้นะไม่ใช่ไม่อยากจะแกะอยากแกะให้ดูเนื้อในจริงๆนะจะบอกให้ฟังเด้อสิบอกให้นานไปทางนู้นแล้วพุทธคุณต่างๆที่หลายคนชื่นชอบในเวลาฮะ1-2 ทุ่มพอเริ่มไลฟ์ก็จะเริ่มหาวไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเราเป็นเพราะเราไม่ได้นอนกลางวันเพราะเราเป็นคนขยันไม่ได้นอนกลางวันนะครับนี่คือวัตถุมงคลที่สุดยอดจริงๆนะที่เป็นเหรียญเนี่ยผมมาให้ดูหมดเลยนะผู้ชมจะชมอยู่เห็นไหมด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นเหรียญของสำนักข่าวซูนาโมด้านล่างเลยอันนี้นะเป็นรุ่นหนึ่งนะครับออกปี50ถัดมาออกชนะชัยเนี่ยถ้าจับมันไม่จะดำอย่างเงี้ยโอ้โหตะหมุกเปิ้ลนะเนี่ยนะครับจะดำอย่างเงี้ยนะครับเหรียญถ้าเก็บไม่ดีมันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ก็เก็บดีนะยังไม่ได้ส่องดูรายละเอียดนิดนึงนะท่านผู้ชมนี่คือเหรียญไล่เลียงได้เลยนะผู้ชมนะมีทั้งชนะชัยนะครับชนะชัยมีขี่เหรียญเนี่ยที่เหลืออยู่นะที่เอามาให้ชมนะนะครับแล้วก็ยังมีมีดหมออยู่นะมีดหมออยู่ไหนเนี่ยมีดหมอของข่าวซูนาโมออกปี56อันนี้เป็นมีดหมอข่าวซูนาโมเป็นเหล็กน้ำพีครับเหล็กน้ำพีแท้ๆเลยนี่เขาจานเขาจี้ไว้เลยนะปอกก็จะไปเขียนว่าเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมโอ้โหปอกสวยงามเอาใส่ผิดเข้าไปอีกเอ๊ะคนอะไรจะน่ารักขนาดนี้ใส่ผิดใส่ถูก ชมตัวเองก็ได้เหมือนกันนะอ่ะถ้าเราไม่ชมแล้วใครจะชมนะผู้ชมนะคนเรามีสองแบบให้เลือกชมตัวเองกับไม่ชมตัวเองถ้าคนไหนไม่ชมตัวเองก็ใช้ไม่ได้หรอกถามว่าเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกเนี่ยมีใครมาเสกบ้างโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยผมไม่อยากจะเอ่ยไม่ออกจะกล่าวนะคนที่ปลุกเสกเนี่ยแต่ละองค์นะท่านผู้ชมหลวงปู่กุ้ยอย่างเงี้ยรุ่นแรกๆนะรุ่นแรกหลวงปู่กุ้ยยังอยู่นะหลวงปู่กุ้ยปลุกเสกมาถึงปี55 45 54เลยนะท่านผู้ชมพุทธคุณนี่สุดยอดแล้วก็เกจิอาจารย์อีกหลายองค์หลายแขนงเลยอธิบายไม่ถูกแต่ว่าบอกได้นะครับใครที่สนใจของวัตถุมงคลนะครับจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับล้วนแต่ดีหมดทุกรุ่นนะครับผมบอกได้แค่นี้ล้วนแต่ดีหมดทุกรุ่นตรงไหนไม่ดีไม่มีครับนะการที่ออกวัตถุมงคลมาเนี่ยนะเขาก็ต้องตั้งบวงสรวงครับตั้งบวงสรวงแล้วก็บอกว่าทดสอบทดลองอะไรก็ตามเนี่ยท่านผู้ชมเขาก็ตั้งบวงสรวงเหมือนกันนะท่านผู้ชมจะไปทำสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะครับสุ่ม6สุ่ม7ก็ไม่ได้อีกนายไปนะครับมันก็จะไม่ขังแล้วก็จะไม่ดีไม่เป็นสิริมงคลเหรียญของเขาสุดโมจึงต้องแตกต่างกับเหรียญอื่นที่ออกมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอ้โหสุดยอดแล้วดังเปี้ยงป้างไม่ออกสเปะสปะ
ไม่ออกเยอะนะอาจารย์จะออกมาไม่ต่ำกว่า3ปีออก1ครั้งหรือ5ปี1ครั้งหรือ4ปีต้องไงต้องเลย3ปีอ่ะที่ท่านจะทางวัดจะออกนะท่านผู้ชมถือว่าออกมาแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องมีฤทธิ์มีเดชนะครับมีฤทธิ์มีเดชทางพุทธคุณนะครับหลายคนหลายท่านที่เช่าไปจะรู้นะว่าพุทธคุณที่ดีแล้วก็ที่เขาใช้กันนะนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างบุคคลก็รู้อยู่แล้วนะครับพุทธานุภาพต่างๆของเขาสุนโมหรือพระอาจารย์ติเลกแห่งชนแดนเนี่ยนะครับเกจิอาจารย์นะครับที่คือด้านในสายของสายเหนียวเนี่ยนะท่านก็ยังอายุประมาณสัก40ได้หรอกนะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับถือว่าออกเหรียญมาแต่ละเหรียญเนี่ยมีคนนิยมนะครับของปีที่แล้วนะปีที่แล้วกับปีนี้ออกฮกลกซิ่วนะท่านผู้ชมฮกลกซิ่วคืออะไรฮกลกซิ่วก็คืออันนี้แหละครับท่านผู้ชมเนี่ยที่ผมเรียกเนี่ยเพราะอาจารย์พาเรียกนะฮกลกซิ่วผมก็ฮกลกซิ่วด้วยแหละเขาเรียกว่ารวยอย่างเดียวรวยสถานเดียวดีสถานเดียวถ้ามีไว้เป็นเจ้าของมีไว้เป็นครอบครองเนี่ยรวยอย่างเดียวท่านผู้ชมไม่มีคำว่าจนนะครับฮกลกซิ่วเป็นภาษาออกทางจีนนะอันเนี้ยเป็นอะไรเหรอนะบางคนสงสัยอันเนี้ยจะเป็นทองเหลืองหล่อนะแล้วก็อัดด้วยมวลสารชนวนมวลสารแล้วมีรูปพระอาจารย์อยู่ตรงนี้เห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยนะมันก็เลยมีฤทธิ์มีเดชนะท่านผู้ชมเอาไปเลี่ยมนะครับเอาไปเลี่ยมพลาสติกก็ได้หรือถ้าท่านไม่เลี่ยมก็ห้อยมันอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะสึกนะถ้าโดนนู่นโดนนี่บ่อยๆถูไปถูมาตามเนื้อตามตัวหรือถ้าเราไม่เลี่ยมเนี่ยมันถือว่ามันก็จะสึกแต่ทําไงได้นะแล้วแต่ชอบแล้วกันใครชอบแบบไหนก็เอาตามนั้นพุทธคุณดีเหมือนกันนะครับดีหมดนะครับดีแบบสุดยอดของวัตถุมงคลฮกลกซิ่วนะครับที่ออกมาตั้งปี63ถึงปีนี้นะในช่วงของโควิดนี่นะเขาเรียกว่าเอามาช่วยปัดเป่าคุ้มครองภัยนะจะคุ้มครองได้มากขนาดไหนก็อยู่แต่แล้วแต่ผู้ชมนะครับที่จะเอาไปใช้นะครับแบตอ่อนซะแล้วนะต้องสายจะต้องไปเมืองจีนนะเมืองแบตอ่อนเดี๋ยวยังอยู่นะผู้ชมนะยังไม่ไปไหนแต่ขอเวลาสักหนึ่งนาทีต่อแบตก่อนเพราะว่าแบงก์ก็ไม่รู้ไปไหนไม่ดีครับสัญญาณเริ่มไปเมืองจีนเนี่ยมาไหมโอ้อ่ะพอได้อาศัยก่อนเนาะท่านผู้ชมนะวันนี้ชาร์จเข้ามั่งไม่เข้ามั่งปะปนกันไปอย่างนี้แหละนะท่านผู้ชมโทรศัพท์แล้วแต่ใช้ได้สักปีหนึ่งเนี่ยมันจะเสื่อมไม่เสื่อมแบตก็เสื่อมอย่างอื่นไม่เสื่อมอย่างอื่นก็หายไม่เสื่อมก็ปังมีสักอย่างเลยเดี๋ยวนี้ก็ทําไม่ทนหรอกนะ10,000 กว่าบาทก็ไม่ทนนะเดี๋ยวนี้ถ้าบอกใครไปซื้อ2,000-3,000ยิ่งไปกันใหญ่นะได้ขายเดี๋ยวก็กดไม่ไปสไลด์ไม่ไปบ้างอะไรบ้างไปบ้างนะมันสารพัดสารเพนะผู้ชมเนาะก็เลือกดูแล้วกันนะชอบอย่างไหนก็เลือกเอาไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ เกี่ยวกันไหมเนี่ย เหมารวมเออผมก็ไปได้เหมือนกันนะไปเป็นเหมารวมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราที่จริงแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเอาไปบูชานะไม่ต้องแกะออกนะไม่ต้องแกะออกจากปลอกนะเขาเสกมาทั้งปลอกเนี่ยนะครับเสกมาทั้งปลอกไม่ต้องแกะออกที่ผมแกะออกให้ผู้ชมเนี่ยผมก็คือเอาจะให้ดูไงเรื่องของเรื่องเอาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนี่นะครับเป็นอุ้ยเป็นปลอกลูกปืน
แท้ๆมอดไปแล้วไปไม่รอด